เดินไม่คล่องพูดไม่ชัดแต่ใจสู้เปิดบ้านออฟพงพัฒน์ทำงานหนักไม่ต่างจากคนปกติหลังจากผู้กำกับชื่อดังออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงล้มป่วยเส้นเลือดในสมองตีบต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วนที่โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561และทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องผ่านมา3ปีอาการของผู้กำกับคนดังดีขึ้นเรื่อยๆภรรยาคู่ชีวิตแดงธัญญาได้เผยคลิปสามีในโมเมนต์ต่างๆตั้งแต่ช่วงเริ่มฟื้นฟูร่างกายกระทั่งกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังสิ้นหวังให้มีกำลังใจขอแค่ไม่ท้อความสำเร็จจะอยู่ที่ปลายทางไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้โดยในคลิปยังได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของพระเอกณเดชน์คุกิมิยะและนางเอกโบเมลดาสุสีที่มีต่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์หลังได้ร่วมงานกันในละครซึ่งหนุ่มณเดชน์ถึงกับบอกว่าไหวพริบในการทำงานและความสร้างสรรค์ที่ก่อนป่วยและหลังป่วยไม่มีอะไรที่ลดเลือนหรือหายไปเลยด้านโบเมลดาอดทึ่งไม่ได้ยอมรับว่าตอนแรกนึกว่าอีกฝ่ายจะกำกับละครไม่ได้แต่กลับตรงกันข้ามตอนนี้พูดชัดขึ้นแถมจะวิ่งโชว์ต่อหน้าทีมงานด้วยโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้อัปเดตถึงอาการให้ฟังว่าถึงแม้ตอนนี้จะยังพูดไม่ชัดแต่ก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นเหมือนปกติโดยการช่วยเหลือตัวเองและที่บ้านเท่าที่จะทำได้ซึ่งเข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกทั้งตนยังได้กำลังใจดีจากครอบครัวคนรอบข้างและตัวเองพร้อมกันนี้ยังเผยต่อว่าได้หวนกลับมาดูแลและกำกับละครอีกครั้งอาการก็เท่าเดิมครับโรคนี้เป็นแล้วต้องรักษามันไม่ได้ดีขึ้นภายใน 1-2 วันแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนี่ตัวผมเองก็ยังพูดไม่ชัดเลยและก็ยังเดินไม่ค่อยได้ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าผมหายดีหรือยังผมหายแล้วครับแต่แค่ยังเป็นแบบนี้อยู่เป็นอาการของโรคทำทุกวันครับก็ทำในส่วนของแขนขาแล้วก็ไปเดินลู่เดินอะไรคือเดินเยอะมากครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารก็คือต้องควบคุมตัวเองอย่าทานหวานอย่าทานมันและอย่าทานเค็มมากรวมถึงไม่ควรนอนดึกซึ่งวันนี้ก็นอนดึกแล้วครับเวลาที่อยู่ที่บ้านทุกวันนี้ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดทำอะไรได้ก็ทำกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านคือใช้ชีวิตประจำวันให้มันเหมือนเดิมที่สุดอาบน้ำเองทานข้าวเองไม่ทำตัวให้เป็นภาระทุกวันนี้ก็คิดแค่นั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญที่สุดทั้งจากคนรอบข้างเพื่อนฝูงและก็กำลังใจของตัวเองเราต้องยิ้มกับมันเราต้องคิดถึงแต่ปัจจุบันคิดถึงคนรอบข้างคิดถึงวันนี้ก็พอใช้ชีวิตเราให้เป็นปกติที่สุดเราเดินช้ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่มันเป็นปัญหาของคนเดินเร็วเราไม่ได้ลำบากอยากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเลยครับเราออกมาข้างนอกเถอะ